สิรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของคนไข้ที่เป็น HIV นะแล้วก็เป็นถึงงอกมดลูกนะแล้วก็ตกเลือดมาเป็นคนไข้รายหนึ่งนะอายุ42ปีนะครับแล้วก็มาโรงพยาบาลด้วยเรื่องการที่มีเมนมามากแต่คนไข้รายนี้เนี่ยเคยเป็นคนไข้ที่มีลูกมาแล้ว2คนนะเมื่อ15ปีก่อนแล้วก็คนไข้เนี่ยรักษา HIV ด้วยยามาด้วยแล้วก็เลิกกับสามีแล้วก็มาแต่งงานใหม่กับผู้ป่วยอีกคนหนึ่งซึ่งผู้ชายก็เป็น HIV เหมือนกันแต่เขาก็ดูแลรักษาตัวเองได้ดีแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นอย่างอื่นด้วยเป็นโรคหัวใจด้วยแล้วก็มีโรคไตด้วยแล้วก็มาโรงพยาบาลก็ตกเลือดด้วยก็วิธีการแก้ไขเนี่ยในสภาพที่คนไข้ไม่เหมาะการตัดมดลูกเนี่ยเราต้องใช้วิธีที่จะลดการตกเลือดให้ได้นะวิธีการลดการตกเลือดได้ก็คือการใช้ฮิสโตรสโคปหรือกล้องที่ส่องเข้าไปในตัวของโพรงมดลูกแล้วก็ไปจี้เขาเรียกว่าจี้ให้มันเบิร์นในโพรงมดลูกให้เป็นซินเดเกียหรือเป็นพังผืดเกาะเลยนะจะได้คนไข้จะได้ไม่ตกเลือดอีกนะแล้วก็ปริมาณเลือดในกระแสเลือดจะได้เพิ่มขึ้นเข้มข้นมากขึ้นคนไข้ HIV จริงๆแล้วตัดมดลูกได้นะถึงแม้เป็นโรคไตก็ตัดมดลูกได้แต่ว่าต้องไม่ควรจะเป็น HIV นะก็คือหมายความว่าเขาก็จะฟอกด้วยเลือดก่อนจนร่างกายเราเข้าสู่สภาวะที่ใกล้เคียงคนปกติเราตัดมดลูกด้วยกล่องก็ทำได้แต่ถ้าเป็น HIV แล้วเนี่ยบางทีเขาจะไม่ยอมฟอกเลือดให้กับคนไข้เพราะเขากลัวเครื่องเนี่ยจะติด HIV ไปแล้วก็ไปเวลาไปฟอกเลือดคนอื่นทำให้คนไข้คนอื่นเป็นโรคไตด้วยคนไข้รายนี้ก็เลยทำเป็นฟอกไตโดยการใช้น้ำที่ผ่านไปทางในท้องนะครับแล้วก็สภาพคนไข้เนี่ยไม่เหมาะอย่างยิ่งในการที่เราจะตัดมดลูกก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีที่แก้ไขก็คือการที่เบิร์นหรือว่าเผาปกติมันจะเป็นลูกกลิ้งนะที่จี้เข้าไปในโพรงมดลูกนะเพื่อให้เยื่อบุมดลูกเนี่ยมันกรอบแต่เผอิญรายนี้เนี่ยเยื่อบุมดลูกมันหนาไปนิดนึงก็เลยต้องจี้ตัดด้วยเอาเยื่อบุมดลูกบางส่วนออกนะเพื่อที่จะให้เป็นการเผาภายในโพรงมดลูกด้วยนะครับก็จะเป็นการที่ทำให้เกิดพังผืดขึ้นมาแล้วก็ให้มันแห้งภายในโพรงมดลูกคนไข้ก็จะไม่ตกเลือดต่อไปอันนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ดีมากแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็วิธีการแก้ไขเราควรจะใส่ห่วงที่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนไว้ด้วยก็จะช่วยหนึ่งในการปวดท้องบางทีมีรอบเดือนแต่ว่ารอบเดือนเขาไม่ได้ออกมาแต่ว่ามดลูกมันก็ยังมีเลือดไปข้างบริเวณนั้นคนไข้ก็อาจจะปวดท้องแล้วก็เขามีเนื้องอกมดลูกด้วยไงแล้วเราใส่ห่วงชนิดที่เป็นเรียกว่ามารีนาหรือห่วงที่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอยู่นี่ก็ช่วยมาลดความปวดของการในการปวดท้องน้อยคล้ายๆในช่วงที่รอบเดือนจะมาตรงช่วงนั้น